คู่ของผมเนี่ยไม่ต้องลุ้นเพราะว่าเขาแต่งกันแล้วไอ้ที่ลุ้นเนี่ยก็คือลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีนะคู่ของนักร้องลูกทุ่งสาวสวยครับเปาเปาวลีครับกับคุณเอิร์ธการนะครับอยากจะให้มีทายาทตัวน้อยออกมาสักทีครับเพราะว่าแต่งงานกันไปนะฮะตั้งแต่พฤศจิกายนปี62นู่นแหละแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเปาวลีเองเขาก็ยอมรับเลยนะครับว่าเขาทั้งทานยาบำรุงเป็นยาจีนบำรุงร่างกายเตรียมพร้อมจะมีลูกแต่มันก็ยังไม่มาสักทีละคุณเนี่ยไม่มาสักทีจังคนเป็นพ่อสามีอย่างป๋ากิ๊กเกียรติกิจเจริญเนี่ยที่ก็ลุ้นกว่าใครๆเลยเริ่มบ่นแล้วนะคุณแต่ก็เป็นการบ่นแบบขำๆนะบอกว่าน้อยใจแล้วนะเมื่อไหร่จะมีหลานให้ปู่อุ้มสักทีรออุ้มหลานมานาน2ปีแล้วนะอย่างงี้ เดี๋ยวเราไปฟังสาวปาวลีเล่าเรื่องน่ารักน่ารักนี้กันค่ะล่าสุดคริสต์มาสก็กดดันอีกรอบกดดันทุกเทศกาลก็พอกิ๊กบอกว่าคริสต์มาสแล้วปีใหม่แล้วบ้านเรามันเงาเงาเนาะอยากจะมีเด็กๆมาวิ่งแอบน้อยใจแบบเมื่อไรจะมีก็ไม่รู้เนี่ยพ่อก็อายุเยอะขึ้นไปทุกวันแล้วก็เดี๋ยวให้ถ่ายละครจบก่อนกล่าวว่าแพลนไว้ปีนี้ค่ะตั้งใจที่จริงก็แพลนไว้ทุกๆปีนะคะแต่ว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยหนูก็อยากมีน้องแต่ว่ามีงานเข้ามาเพื่อนที่เพิ่งคลอดบอกว่าเนี่ยโบราณบอกว่าให้เอาพระอ้อมเนี่ยรักกลับบ้านนะลืมค่ะ ไม่หามาแล้วแต่ลืมแต่ว่าก็มีแบบออกกำลังกายที่สำคัญเลยก็คือแบบออกกำลังกายเพราะว่าอย่างคุณอาที่อายุเยอะแล้วเขาเพิ่งมีลูกเนี่ยเขาบอกว่าการออกกำลังกายอ่ะทำให้เขาแบบมีลูกติดแบบไวมากนี่แหละครับตัวปาวลีเองฮะเขาก็ยืนยันเลยครับว่าตัวเขาเนี่ยอยากจะมีลูกจริงๆนะฮะแต่พอดีประจวบเหมาะกับว่างานมันก็เข้ามาแล้วเศรษฐกิจมันแบบนี้คุณ มีงานเข้ามาก็ต้องรับไว้ก่อนแต่เขายืนยันว่าปีนี้แหละตั้งใจแบบจริงๆว่าจะให้มีลูกภายในปีนี้ให้ได้เป็นกำลังใจให้ด้วยขอให้มีไวๆแล้วกันนะครับ